ฝึกจริงๆนะเนี่ยฝึกเพลงหมัดจิ้งหรีดอยู่ครับจ๊อบใช่ใช่ใช่ไหนพูดใหม่สิจริงครับพูดใหม่ทีใช่ครับถ้าพอหรือยังนี่ไหนบอกสิมีคนมาติดต่อให้ไปสวดศพจับผีบ้างไหมไม่มีเลยครับเพราะนี่ผีไม่อาละวาดคนก็ไม่ค่อยตายเลยไม่มีงานทำไม่ดีเลยครับเอ้ยถ้าไม่มีใครตายอีกพวกเรานั่นแหละจะตายอาจารย์ไปเต้าหินเนี่ยคิดอย่างนี้ได้ยังไงกันเล่าทุเรศจริงเลยถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีข้าวพวกเจ้ากินนะแล้วพวกเจ้าว่าข้าควรจะเลิกคิดหาเงินหรือว่าเลิกเลี้ยงพวกเจ้าดีฮะพวกเจ้าทั้งหมดฟังให้ดีครับอีก2วันจะถึงเทศกาลสาดน้ำเป็นวันสำคัญของลัทธิเต๋าเรา2วันที่พวกเจ้าต้องถือศีลกินเจฝึกจิตใจเตรียมชำระบาปในเทศกาลสาดน้ำเข้าใจบ่เข้าใจครับโอ้เอาละๆข้าจะเข้าไปฝึกเต๋าต่อห้ามขี้เกียจฝึกเพลงหยุดนะครับขี้เกียจอาจารย์หาวนั่นน่ะดิเอ๊ะชักกึ๋ยเฮ้ยโดนใจโอ้โหหนุ่มคนนี้หน้าตาดีจังเลยนั่นสินะว้าวดูนั่นนี่โอ้ร้องได้คำเดียวว่าโอ้เพื่ออะไรมาจ้องกันแบบนี้ผู้น้อยหันเซินตั้งใจมาขอเรียนวิชาเต๋าไม่ทราบอาจารย์จะยอมรับหรือไม่ก็ดีมาชื่อฉันนี่ทีลามาด้วยคงจะรวยจริงเงินแท้รวยจริงเสื้อใหม่รวยมากรองเท้าหนังรวยเลยอย่ามาพูดเรื่องหน้าของข้านะพวกป่ามาเรียนด้วยรวยสุดๆวัดชิงฟงเป็นสถานที่ฝึกเต๋าเขาเชื่อว่าเขาไม่ปฏิเสธผู้มีความจริงใจหรอกนะใช่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 แต่พักนี้วัดส่งสาวกิจการไม่ค่อยดีเขาว่าอาจารย์คงจอข้ายินดีจ่ายค่าเล่าเรียนงั้นผมไม่มีปัญหาจะบอกอาจารย์ให้รวยจริง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 รวยรวยจริงขาวเหมือนผู้ชายคอระหงจ้ะขาวเกินไปอาจารย์มีคนมาหาบอกมาขอเรียนเต๋าอยากจะช่วยสอนหน่อยนะครับอาจารย์อ้างอะไรก็ได้ไล่กลับไปเดียวทำไมอ่ะบอกแล้วตอนนี้วัดเราขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีปัญญาเลี้ยงใครเพิ่มแต่ถ้าทางเขารวยนะครับขี่ลาบมาแถมบอกว่าพร้อมจ่ายค่าหน่วยกิจและแป๊ะเจี๊ยใจหายวะวายเราทำไมก็บอกตั้งแต่แรกรีบไปเชิญเขามาเร็วเดี๋ยวเขาล่วงเกินเลยเนอะท่านเองรู้เรื่องเต๋าแค่ไหนกันน่ะจะสอนเขาเนี่ยครูไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้โรงเรียนดังคนก็อยากเรียนได้ไม่ขอให้เขาโชคดีแล้วกันเชิญหันอาจารย์ผู้นายหันเซินคารวะท่านเต้าหยินนามนั้นสำคัญชั้นไหนแต่เต๋าไม่ไปชอนลึกซึ้งการเรียนเต๋าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดไว้ในใจผู้น้อยทราบดีถึงได้ตั้งใจมาศึกษาขอให้ท่านเต้าหยินเมตตาไม่ทราบคิดค่าเรียนเท่าไหร่หน่วยเกียรติแรก20ตำลึงเสี่ยเตี้ยนี่50ตำลึงไม่ต้องทอนอุ้ยจ่ายปาล์มเอ้ยตั้งใจดีมากอะไรน้ำชาแล้วก็บอกให้ห้องครัวจัดอาหารเจอย่างดีมาเลี้ยงรับน้องใหม่เข้าใจไหมครับอาจารย์น่าดีจริงๆเลยเจ้าม้าใหม่ยังแปลกที่อาจทำตัวไม่ถูกวัดคานะอย่างอื่นไม่มีมีแต่คนว่างงานทั้งไงเจ้าเลือกสักคนเอาไว้ปรนิบัติรับใช้ข้ารู้จักวัดทุกซอกทุกมุมให้ข้ารับใช้คุณชายเถอะนะข้าอาวุโสที่สุดข้าจะตอบข้อข้อใจของผู้ชายเวลามีปัญหาข้านะชิบอยนะตาดีสุดเลือกข้าดีกว่านะเลือกข้าเถอะเลือกข้าเถอะเลือกข้าเถอะ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 บ้านของเราเนี่ยรับรองแต่คนใหญ่ๆโตๆทั้งแล้วมีใครเคยไปพักบ้างเลยสุตงปัวหลี่ชิงเจ้าหลี่ไปตู้ผูหวังซีจือแอดคาราบาวล้วนแต่ล้วนแต่ไม่เคยมาคิดดูสิป่าเขากระดานแบบนี้ใครมันจะมากันคนที่มาแล้วแต่พวกชอบลอยตัวไม่อยากมีปัญหาฉะนั้นมาเก็บตัวที่นี่แล้วเคยมีจอมโยแซ่ยี่มาพักบ้างไหมไม่เคยแล้วแถวนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวดังๆให้ทัศนศึกษาบ้างไหมสถานที่ตากอากาศกันเหรอในอุทยานแห่งชาตินักตกหมื่นยอดภูผาสูงชันทะเลทรายกว้างใหญ่สวนหัวลูกตาอย่างนั้นใช่หรือเปล่าที่ถามมาเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารู้แต่ไม่มี
เจ้านี่พูดจาเชื่อถือไม่ได้ข้าเป็นคนจริงใจไม่จริงโจ้โลสัมภาวที่บอกความจริงให้ที่นี่ไม่มีที่เที่ยวไม่มีชื่อเสียงไม่เข้าใจหรอว่าทำไมพวกเจ้าถึงอยากมาเรียนที่นี่แล้วฉะนั้นทำไมจะมาฝึกเต่าที่นี่ไว้ซีกันจะเล่าให้ฟังตอนนี้ยังซีซัวไม่ขอเล่าโอ้ลืมไปอย่างหนึ่งหลังวัดเป็นเขาสูงสิงสารสัตว์เยอะแยะถ้ามันจะเป็นจะไปแถวนั้นจะถูกหน้าไปหนังนะครับน่ากลัวขนาดนั้นเชียวที่นั่นถือเป็นเขตต้องห้ามปกติเราจะเข้าป่าหาฟืนยังไม่ไปที่นั่นเลยแต่พวกก็พูดเถอะนะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆขึ้นที่นั่นด้วยเราจะบอกให้อะไรเหรออักษรคำว่ารักรักเหรอบนหน้าผาสูงลิฟต์แบบหน้าตัดที่น่าจะมีใครปีขึ้นไปได้แต่มีคนไปสลักคำว่ารักไว้บนนั้นชัดถ้อยชัดคำนี้ด้วยพี่ยี่ชอบเที่ยวป่าเขาไปที่สุดนะหน้าผาอันนี้เราน่าจะไปดูนะถือว่ารับปากเขาแล้วเดี๋ยวเขาไม่เชื่อถือครับจ้าครับ Good morning teacher ที่เขาเรียกพวกเจ้ามาเนี่ยก็เพื่อจะให้หันเซินกับบ่าวของเขาทำพิธีไหว้ครูเพื่อเข้าสำนักไหนตอบสิว่าเจ้าทั้งสองมีความตั้งใจที่จะเรียนวิชาเต๋าจริงๆผู้น้อยมีความจริงใจข้าก็เช่นกันงั้นดีเราจะเริ่มทำพิธีกินเป่าครับอาจารย์ว้าทำอะไรเนี่ยสิบหมายทุกคนต้องผ่านการสาดน้ำสำหรับ